It's gonna be alright. น้องวิวและก็น้องแนทนะครับก็ได้รักกันมานานพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ทั้งคู่ก็เป็นได้มีการมีงานทำถือว่าคู่นี้เหมาะสมกันเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับกับผมพันตุเรศไพบูลย์จ้อยกุลนะครับอดีตรองผู้ว่าการจังหวัดตรังนะครับได้รับมอบหมายจากอธิบดีเด่นนะครับให้มาสู่ขอน้องแนทเพื่อเป็นคู่ชีวิตสำหรับน้องวิวนะครับขอทราบว่าท่านจะขัดข้องหรือเปล่าครับฉันกำลังก็ลองอ้อนวอนเธออย่าไปทิ้งตัวลงทุกเก่ากอดขาเธอเอาไว้บันดมซ่องมือขึ้นกราบกรานเธอบอกอย่าไปมันจะไม่มีประโยชน์ถ้าก้นเธอหมดใจแล้วเธอยังรักยังห่วงใยเรายังพอมีความหมายแต่พอเวลาฉันไปเธอโปรดจะทำไรกันเลยอุ้ยเป็นของการแต่งแล้วเนี่ยคือแนทน่ะที่เราคบกันมาคือเขาช่วยเหลือเราตลอดแล้วเขาก็เป็นคนเก่งเอาใจใส่และเราก็คือเราทุกอย่างอ่ะเข้ากันได้หมดก็คือไปไหนด้วยกันก็ทำอะไรด้วยกันก็มีความสุขไปหมดก็เลยอยากจะดูแลเขาไปตลอดรักเธอมากๆนะจะดูแลเธอไปตลอดเลยตลอดไปเลยครับ stars feel the summer breeze taking my time to align all the thoughts in my head if you need me I'll be waiting for you if you want me ยืนครอบครัวเนี่ยนะครับโบราณเขาสอนอยู่อย่างนึงบอกว่าเวลาเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยทั้งเจ้าบ่าวเนี่ยนะครับก็ให้เป็นคนหูหนวกนะครับให้ครับเป็นคนหูหนวกเพราะว่าเหตุหูหนวกก็คืออาจจะภรรยาอาจจะพูดมากอาจจะพูดเก่งอาจจะบังคับบัญชาอะไรเพราะนั้นก็บางชินๆแล้วก็เฉยๆไว้ดีกว่าลูกอย่าไปทะเลาะกับเมียนะครับส่วนเจ้าสาวเองก็ต้องยอมรับว่าเจ้าบ่าวนี่ก็อาจจะเป็นลูกเขยพิเศษรูปหล่อวันออกมาก็รูปหล่อด้วยเพราะนั้นเจ้าสาวก็หน้าที่จะต้องทำเขาเรียกว่าทำตาบอดไปมั่งทำหลีตามองตาบอดแล้วพอกลับบ้านก็มาก็ค่อยมาว่ากันว่าวันนี้เธอมองใครก็ถามแค่นี้พอแล้วนะครับแค่นี้พอแล้วก็ฝากข้อคิดนี้เดียวครับการศึกษาสูงทั้งคู่เป็นนักกฎหมายทั้งคู่ต้องเป็นคนมีเหตุผลนะลูกนะต้องมีเหตุมีผลในการอยู่เป็นครอบครัวเราเองเนี่ยต้องมีเหตุมีผลในการแต่ว่าการดำรงชีวิตครอบครัวเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวที่ใช้เป็นข้อคิดถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาบอกว่าforget and forgive คือลืมมันไปเสียแล้วก็ให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครอบครัวจะอยู่เป็นสุขอย่างคุณพ่อคุณแม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยขอให้พูดกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับแล้วต้องไม่โกรธกันแล้วไม่ทะเลาะกันแล้วต้องให้อภัยกันเราเป็นเจ้าบ่าวเป็นผู้ชายนะอะไรก็แล้วแต่นะขอโทษเมียไว้ก่อนรับรองชีวิตมีความ